สวัสดีครับครูชิสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียน Comprehensible Thai ห้องเรียนภาษาไทยที่มีทั้งความรู้ความสนุกสนานมีสาระมีความบันเทิงนะครับนะในช่องนี้นะครับช่องภาษาไทยแบบธรรมชาตินะครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่10ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023ครับครูชิค่ะวันนี้เราสองคนเนี่ยมาในเนื้อหาสาระอีกแล้วค่ะครูโฮมคือเนื้อหาสาระจริงๆมันก็ไม่น่าเบื่อเพราะว่าในการฟังเรื่องดีๆเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่ต่อยอดในความคิดนะครับคือครูเนี่ยจริงๆครูก็พูดตลกไม่เป็นครูเป็นคนตลกแต่พูดตลกไม่เป็นนะครับมีสาระก็คือมีประโยชน์มีมีคคววาามมรสูนุ้กมีความรู้ก็คือในประโยชน์นั้นก็มีความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปด้วยมียกตัวอย่างแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับค่ะนะเรื่องที่ได้มาเป็นเรื่องของการสอนเวลาในหลวงรัชกาลที่9พูดเราก็ฟังแล้วเราเอามาทำมันดีนะครับนะก็คุยกับครูชีสักครู่นี่ว่าความเจริญในการทำงานทำไมไม่พูดความสำเร็จในการทำงานเห็นไหมโอ้อันนี้ความหมายดีนะใช่ไคหมรูโฮมครับผมความเพรเาจะว่ราิญในการทำงานเใปช็น่ยังไงครับครูชีความเจริญก็หมายถึงการที่เราดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเราเติบโตอ่ะใช่ใช้คำว่าเจริญเนี่ยมันมีเหมือนกับความสำเร็จของเขาเรียกอะไรการทำงานของเราเนี่ยมันพัฒนาเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆครเรับียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดค่ะอ๋อผมได้ยินคำว่าประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่เจริญแล้วกับประเทศกำลังเจริญเนี่ยใช่ไหมครับใช่ถ้าบอกว่ากำลังเจริญเนี่ยแสดงว่ายังเจริญได้อีกเพราะเพิ่งจะเจริญยังมีโอกาสเจริญครับแต่ถ้าบอกว่าเจริญแล้วก็จบแล้วเหรอคะไม่เจริญอีกเหรอคะอ่ะเจริญแล้วกับไม่เจริญก็คือเหมือนกันไม่เจริญก็คือประเทศที่ไม่ทําอะไรเลยกับประเทศที่เจริญประเทศที่เจริญแล้วก็คือเสร็จแล้วก็ไม่ทําอะไรอีกอยู่กับที่อยู่กับที่มีสมมติมีตึก40 ชั้นก็มีตึก40 ชั้นก็ต่สอูกงันแล้วพอแล้วมันก็แต่เอากําลังดีกว่ากําลังเจริญนะเหมือนเด็กๆกําลังเจริญเติบโตเขาก็ทุกวันจาก1 ปีเป็น2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี10 ปี20 ปีนะในของเราเนี่ยเราก็ใกล้จะหมดความเจริญแล้วเรายังใช้คำว่าเจริญได้อยู่เพราะเจริญมันเหมือนค่อยๆเพิ่มขึ้นเติมเข้าไปเรื่อยๆนะคะไม่หรอกคือเราเพิ่งจะเริ่มทำงานนี้แล้วก็กำลังเจริญนะครับคือความเจริญในการทำงานเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ทำงานสำเร็จหรือไม่ใช่ทำงานไม่สำเร็จนะครับมันอย่างนี้คนเรานี่นะถ้าเรารู้หน้าที่เรารู้ความประพฤติเราในที่บอกว่าประพฤติชอบประพฤติชอบก็คือทําไม่ได้ทําที่เราชอบนะหมายถึงว่าทําที่ดีน่ะที่ไม่ใช่เราชอบเท่านั้นคนอื่นๆก็ต้องชอบด้วยคำว่าประพฤติชอบ1ไม่ผิดกฎหมายสองไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดศาสนาอันนี้เขาเรียกประพฤติชอบไม่ใช่ฉันจะชอบทิ้งขยะในรถคุณน่ะทำไมก็ฉันชอบอันนั้นประพฤติไม่ชอบเพราะว่ารถผมไม่ใช่ถังขยะคุณต้องเก็บขยะไปทิ้งในถังขยะอันนั้นคุณประพฤติชอบคำว่าชอบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราชอบถูกไหมก็ต้องถใชูก่ต้องตามใช่อะไรใช่ว่ากฎหมายแล้วก็เออคนทั่วไปก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยใช่ละอันเนี้ยดีถูกต้องใช่นะครับคำว่าประพฤติชอบตัวนี้ก็คือ
ทำด้วยความสุจริตทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำหน้าที่ให้ตัวเองมีความเจริญขึ้นในหน้าที่หลายคนถ้าสมมุติว่าคุณเป็นข้าราชการตำรวจคุณก็มีหนึ่งดาวจากหนึ่งดาวก็เป็นสองดาวสามดาวอันนี้เจริญในการทำงานแล้วที่เจริญเพราะอะไรเพราะว่าประพฤติชอบใช่ไหมต้องประพฤติชอบอันนี้คิดดีนะครับแต่บางคนผมคือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เราก็ไม่พูดไม่ดีดีกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่ก็อย่างนี้ครูชิถ้าสมมุติว่าอย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจนะคุณพ่อเป็นตำรวจเขาก็เป็นตำรวจแต่เขาก็มีดาวเยอะถ้าผมคิดไม่ดีผมก็บอกก็คุณมีดาวเยอะเพราะว่าพ่อคุณเป็นช่วยคุณใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ผมคิดไม่ดีนะแต่ถ้าผมคิดดีเพราะว่าผมก็ต้องประพฤติชอบเหมือนกันในการคิดใช่ไหมหนึ่งเขาเป็นตำรวจมีดาวขึ้นดาวขึ้นดาวขึ้นสามดาวเพราะหนึ่งเขาประพฤติดีเขาประพฤติชอบในการทำงานสองเจ้านายมองเห็นความประพฤติดีของเขาประพฤติชอบของเขาแล้วเจ้านายก็ช่วยอุ้มชูดูแลให้ตำแหน่งใช่เป็นการตอบแทนในสิ่งที่เขาทำดีในศาสนาพุทธก็เลยบอกทำดีได้ดีเพราะฉะนั้นคำว่าประพฤติชอบเนี่ยก็คือการพูดดีทำดีคิดดีนะแล้วอันเนี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยต้องถูกต้องตามกฎหมายถถููกกต้องต้องตามจารีตประเพณีจาใชร่ีตก็คือทุกๆคนเนี่ยมองว่าชอบมองว่าดีนะให้เรามองแล้วเราเข้าใจตรงนี้ว่าหลายคนประพฤตินอกรีตก็คือประพฤตินอกจารีตประเพณีประพฤติตรงข้ามกับคำว่าดีดีกับไม่ดีเห็นไหมครับนี่คือพอทำแบบนี้แล้วได้ตำแหน่งได้เกียรติยศความเจริญในการทำงานอันนี้คือดีได้แต่ในศาสนาพุทธบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมก็คือการกระทำกรรมกรรมมุนาวะกติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามไปกรรมตามกรรมก็คือวันนี้ทำอะไรไว้รู้ผมรู้แต่อีก5 ปีคุณรู้ผมรู้แต่อีก10 ปีคุณรู้ผมรู้แล้วสำหรับที่พักผ่อนของคุณก็รอคุณอยู่คือคุกแสดงว่าคนอื่นก็เริ่มรู้แล้วตอนนี้ทุกคนมี YouTube ทุกคนมี Facebook ทุกคนมีกล้องถ่ายรูปติดตามตัวคุณตลอดเวลาใช่ไหมหลอกใครไม่ได้แล้วใช่ไหมดาราหลายๆคนนะครับเป็นดาราเล็กๆเป็นดาราที่มีชื่อเสียงนิดหน่อยแต่มีเงิน1,000 ล้านมาจากไหนเงินมาจากไหนมาโชว์กระเป๋าแอร์เมสมาโชว์กระเป๋าหลุยวิกตองมาโชว์กระเป๋าใบละ800,000มาโชว์กระเป๋าใบละ2 ล้านขับฮะรถหรูคันละ40 ล้านพ่อมแัมน่ไม่เป็มนีคอันนเดียวพ่อแม่เป็นคนธรรมดาฮะตำรวจก็สงสัยเอาเงินมาจากไหนใช่ที่แท้ก็ไปหลอกทุกคนมาเล่นแชร์กันมาเล่นหุ้นกันมาทำโน่นทำนี้เห็นไหมคุณมีความเจริญในหน้าที่ในการทำงานแต่คุณประพฤติมิชอบการประพฤติมิชอบอันนี้ของเขาเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เขาไม่เจริญในหน้าที่การงานเนี่ยพอตำรวจเห็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยตำรวจก็ไปหาข้อมูลแล้วก็รู้เลยว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยไม่ใช่ละตอนนี้เขาก็เปลี่ยนจากบ้านใหญ่
ไปนอนที่เรือนจำไปนอนที่คุกแล้วก็ร้องไห้คิดถึงลูกทุกวันเห็นไหมครับตอนทำลืมคิดไงคะลืมคิดว่าเขาจะเจริญในหน้าที่การงานได้เขาต้องประพฤติดีประพฤติชอบครับนะแต่เผลอด้วยการที่แบบว่าความโลภความอยากได้อยากได้เงินของคนอื่นมากเกินไปครับเห็นไหมนะคือถ้าทำดีเนี่ยมันเหนื่อยนะเวลาจะได้เงินแต่ถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยวิธีคิดง่ายๆครูโฮมเห็นไหมครับมีครูอ่ะที่แบบไปล็อกคอนักเรียนลงโทษนักเรียนต่อยนักเรียนอ่ะอ๋ออันประพฤติไม่ดีถูกไหมประพฤติมิชอบนครับะหน้าที่การงานที่กำลังเจริญอยู่ก็นู่นน่ะออกจากงานไปเลยคุณไม่เหมาะที่จะเป็นครูแล้วไล่ออกจากการเป็นครูความเจริญก็จบเลยค่ะถูกไล่ออกจากงานแล้วการทำงานไม่เจริญแล้วค่ะอันนี้คุณต้องทำงานออนไลน์ครับว่าไม่มีใครมาล็อกคอครับเด็กก็ต้องเรียนออนไลน์ครับเพราะว่าไม่มีใครมาล็อกคอเด็กในออนไลน์เห็นไหมครับเห็นไหมนี่แหละนี่แหละคนก็เลยบอกว่าในเมื่อคุณประพฤติชอบแล้วก็การหาเลี้ยงชีพโดยชอบการหาเลี้ยงชีพคือทำงานโดยสุทจำรงิตาทนำงานสีขาวทำงานที่สะอาดนะครับหลายหลายคนบอกเอ้าอย่างนี้เรามันจะเจริญยังไงคําว่าเจริญไม่ใช่รวยคุณต้องแยกให้ออกคุณเจริญอาจจะรวยก็ได้เพราะคุณเจริญเป็นเจ้าของเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ตราช้างอันนั้นเนี่ยเขาชื่อเจริญโอ้ชื่อดีเนาะชื่อแบบว่าแบบเติบโตขึ้นเรื่อย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 เขคาุณก็เมจีรเพิิญ่มเรื่อยคุณเจริญเนี่ยนะครับนะเขาน่าจะผิดศาสนาข้อที่5สุราเมรยเะนี่ยมัชฌิมาใช่ไหมครับผิดศีลข้อที่5เพราะว่าเขาผลิตเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เขารวยเพราะว่าแอลกอฮอล์อันนี้แสดงว่าเขาหาเลี้ยงชีพมิชอบเหรอคะอย่างนี้ต้องอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะเราดีมากไม่ไม่ขยะไปเหยียดเขาไปด้อยค่าเขาคืออย่างนี้ครับครูชิหนึ่งอาชีพประพฤติชอบโดยหลักกฎหมายกับประพฤติชอบโดยหลักศาสนาหรือศีลธรรมศีลธรรมนะครับนะหลักศีลธรรมคุณเจริญที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราช้างอันนี้ผมจะไม่พูดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมจะพูดผลิตภัณฑ์ตราช้างจะมีเครื่องดื่มช้างน้ำช้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขารวย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 ขึ้นมาเพราะกฎหมายให้เขาเปิดได้อนุญาตให้ใหเข้าทำได้อนุญาตให้เปิดประเทศไทยแล้วเขาก็เสียภาษีเยอะภาษาไทยเขาเรียกภาษีบาปภาษีบาปคืออะไรที่ทำแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยเมาครับนะนะเขาถือว่าแบบมันทำถ้าพูดถึงศีลธรรมคือผิดศีลธรรมข้อห้าผิดแตคร่ับถ้าพูดถึงกฎหมายเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะว่าเขาได้รับอนุญาตให้ทำได้ครับมันขัดแย้งกันระหว่างเราเป็นเราเป็นเมืองพุทธแล้วก็เขาก็มาทําแบบนี้แต่ทีนี้เราต้องแยกให้ออกว่าหนึ่งนะประเทศมันต้องมีทั้งคนแบบนี้คนชอบกับคนไม่ชอบให้เรามีความแบ่งตัวเองให้ได้ว่าลดละเลิกแล้วก็ไม่อยู่ในปัญหานั้นนะครับเวลาผมอ่านหนังสือเขาประวัติเขาก็คือเขาเริ่มต้นเขาอยู่วัดนะครับเขาเป็นเด็กวัดที่วัดโพ แล้วก็เขาไปทำงานที่เยาวราชก็ไปรู้จักกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำสุรากับเหล้าแอลกอฮอล์นะครับก็อ่านไปอ่ะจบเท่านี้แต่ทีนี้วันหนึ่งเขามีความรวยขึ้นความเจริญขึ้นเราก็สงสัยว่าเขาเจริญทำไมเขารวยอะไรอ๋อ เขาเจริญในหน้าที่การงาน
มแต่เมื่อเกิดแก่เจ็บตายก็เอาไปไม่ได้ปีนี้ก็ภรรยาเขาตายภรรยาคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยคุณเจริญจริงๆแล้วคุณธนินทร์ก็เหมือนกันเสร็จแล้วเขาเจริญในหน้าที่การงานแต่ภรรยาเขาไม่สามารถที่จะเอาความรวยความเจริญไดนา้มไปได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นความจริงของชีวิตค่ะถูกต้องนะครับเห็นไหมแล้วถ้าอย่างนี้ในการเลี้ยงชีพโดยชอบเขาก็เลี้ยงชีพโดยชอบเพราะว่ากฎหมายแต่ในกฎหมายนั้นมันต้องมีหลักศีลธรรมเห็นไหมครับนะเราคุยกันมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเป็นครูเนี่ยเราเป็นครูไม่มีเงินเราก็ไปอิจฉาเขาไม่มีอิจฉาไม่มีครับฮะ นอนที่บ้านนอนหลับทุกชั่วโมงครับเพราะว่าบ้านผมไม่ใช่บ้านคอร์รัปชันมาไม่ใช่บ้านไปปล้นลักวิ่งชิงปล้นโจรสลัดมาไม่มีนอกนาหลรับสบายโอ้ยนอนหลับภไมร่รยตา้องกลัวตำรวจมาจับนี่ภรรยาผมนอนหลับเปิดแอร์เย็นอยู่ตอนเนี้ยนะครับเห็นไหมเออน่ะเราทีนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเราประพฤติชอบแล้วเขาให้ทําอันนี้ผมไม่ได้แย้งนะผมไม่ได้บอกว่าเออเอ๊ะมันมีหลักกฎหมายไหมมันมีหลักศีลธรรมไหมนะครับคือ หลักธรรมในการสอนเราให้เราประกอบอาชีพเนี่ยใช่ไหมให้เราปฏิบัติชอบให้ใเหรา้ปเราฏิบัติพชฤอตบิชอบได้ไนหมะใช่ไหมครับหลักธรรมในศาสนาจริงๆศีลธรรมก็มี5 ข้อก็คือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่โกหกไม่เมาอันนี้มีห้าข้อค่แตะ่มันมีหลักธรรมก็คือเราต้องยึดหลักธรรมนั้นด้วยไม่ใช่รวยแล้วไปเอาคนนี้รวยแต่ไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนนั่นน่ะไม่มีเงินที่มาที่ไป หลักธรรมนี้ก็เหมือนกับเป็นแนวให้เราเดินมันเหมือนเป็นแผนที่นะถ้าคุณจะเป็นคนที่ประพฤติดีนครัะบถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่จะหาเลี้ยงชีพดีหรือถูกต้องครันบะคะคุณต้องมีหลักธรรมตรงนี้มันถึงจะทำให้คุณมีความเจริญในหน้าที่การงานนะหลักธรรมนั้นคืออะไรนั้นหลักธรมรามแบ่งปันเราต้องแบ่งอันที่หนึ่งคือความเมตตาโอ้อันนี้ดีความเมตตาคนอื่นความเมตตาตัวเองใช่ไหมฮะเมตตาคืออะไรเมตตาคือความรักใช่อ่าความรักความเห็นใจผู้อื่นอันนี้คือความเมตตาเพราะไม่ใช่เห็นใจผู้อื่นแล้วเอาสิ่งเสพติดไปให้เขาเอ้ยเห็นใจผู้อื่นนี่ในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นใจคนอื่นนะขอโทษนะครับนักเรียนเรามีเรื่อง กัญชาเสรีใช่ไหมครับอ่าฮะเรามีเรื่องใบกระท่อมซึ่ง เป็นเราเปลี่ยนจากยาเสพติดเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับอ่าฮะเราเปลี่ยนชื่อเขาแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนของการเป็นยาเสพติดเยอะอยู่เหมือนกันคือนะคเรสับพแล้วติดค่ะครัเบสใชพ่คือการเอาเข้ามาในร่างกายแล้วมมัันนจะติดแน่นั่นแหละครับแต่ว่าเราทําให้ถูกกฎหมายเพราะเราคิดว่าอันนี้เรื่องเศรษฐกิจครับ ผมอันนี้ผมคือคุณรักคนอื่นอยากให้คนอื่นยิ้มไม่ใช่เพราะว่ากินกัญชาแล้วยิ้มใช่ไหมเอ้าแล้วถ้าเกิดคนที่กินมากเกินไปเมาหัวทิ่มบ่อเลยนะถูกต้องครับทิ่มเลยครับทิ่มเลยครับเด็กๆนะไปซื้อคุกกี้ที่ผสมกัญชาแล้วไม่รู้เรื่องกูชิก็เป็นเลยครับ กูที่กินเบาวนี่แล้วมันมีกัญชาโอ้โหไมเ่ห็นคไหมิดว่ามันจะเมาขนาดนี้อ่ะเมาครับพี่เมาครับกูชิผมเนี่ย เพื่อนผมให้ใบกัญชามา3 ใบผมเอามาใส่ต้มยำที่บ้านผมเมาทุกคนครับแต่อันนั้นนิดหน่อยใช่ไหมแค่เมาแบบสนุกสนุกหัวเราะ ไม่สนุกเลยครับเมหาัวทนิ่อมนเลยเลยครับเมานอนเลยครับเออกูชีก็เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะเราเนี่ยไม่มีสารชนิดนั้นเราไม่มีสารเสพติดชนิดนั้นคุณหมอเขาเนี่ย เวลาเขาผสม
ตัวน้ยาใช่ไหมำตัวยาน้ําที่เป็นกัญชาโอเคน้มำมอันร์กฟัญีนชาต้องยกตัวอย่างนี้มอร์ฟีนนะครับเวลาเราปวดฟันคุณหมอฉีดยาให้เราเราก็ไม่ปวดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นยาเสพติดนะครับแต่อันนั้นยาเสพติดถ้าอยู่กับคนที่รู้เรื่องยาเสพติดมันก็เป็นคุณใช่มันเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นสิ่งเสพติดแล้วไปอยู่กับคนไม่รู้อันนี้มันเป็นโทษคือเราไม่รู้ว่าแค่ไหนคือประโยชน์ถูกต้องแค่ไหนคือเป็นโทษครับเรานระู้ข้าวเหนียวกินเท่าไหร่มันเป็นประโยชน์กินเท่าไหร่มันง่วงนอนเรารู้แต่เราไม่รู้สมุนไพรที่เป็นยาเสพติดเห็นไหมครับใช่ผมชอบนะไม่ใช่ครูชี้ชอบนะเราไม่รู้แล้วก็ไปกินเข้าไปพอกินเข้าไปปุ๊บขับรถเนี่ยผมเนี่ยเฮ้ยทำไมตาเนี่ยมันตายตเลกยนะตานี่มันต่ำลงต้องเหลือกแล้ตวามองเห็นภาพชัดไหม มองเห็นภาพชัดครับภาพปตท.แล้วจะเลี้ยวเข้าไปนอน ไม่ใช่เห็นโฮมมีสองคน ตอนนี้ก็คือภาพปตท.มีหลายปตท.นะครับตาเริ่มลายแล้วแล้วก็ปเลี้ยตวเข้าท.ไปหาเลีท้ยี่วตจรงอดไหนรถพอที่จอดรถปุ๊บก็ปิดเครื่องยนต์รถกระจกลงนิดนึงแล้วก็ปิดเครื่องยนต์หลับครับไม่ต่ำกว่า3 ชั่วโมงครับโอ้โหหลับสนิทเลย ไม่ใช่หลับสนิทอย่างเดียวหลับเป็นตายครับ โอ้จริงตอนที่คุณชีกินบราวนี่กัญชาครแัลบ้วคุณชีแบบโอ้ยมันแบบมันอยากหลับอย่างเดียวอ่ะครับมันอยากหลับอย่างเดียวแล้วคุณชีกลับมาถึงก็หลับถึงเช้าเลยอ่ะครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะน้ำก็ไม่อคารับบคุณทำอาชีพโดยชอบก็คือทำคุกกี้ผสมกัญชาทำเครื่องดื่มมีน้ำกัญชาเสร็จแล้วคุณเข้าไปซื้อในเซเว่นอีเลฟเว่นใครหยิบมาเราก็ไม่ได้อ่านว่าน้ำอะไรเราเห็นน้ำเย็เรนาๆแล้ไวมก่็ซื้อรมาู้ดื่มเราก็ขับรถไปมีอุบัติเหตุกันเยอะแยะเห็นไหมถ้าบอกว่าพอตรวจเลือดมีเลือดผสมแอลกอฮอล์มีเลือดผสมยาเสพติดใครจะไปรู้ล่ะครับเพราะว่าคปิรดะเทอศีกนี้ประเทศนี้เป็นมีเสรีมีความเมตตาคนอื่นโดยที่ให้คนอื่นกินสิ่งที่คุณเมตตาเราตอนนี้เนี่ยต้องดูดีๆอันนี้ผสมอะไรตอนนี้ผมก็ไม่กล้ากินอาหารนอกบ้านไปกินก๋อวัยนเตนีี๋้ยวเนี่ยครัเบรียกเมตตาได้เหรอคะคนไม่รู้ศาสนาเขาเมตตาเราให้เรากินอาหารที่อร่อยแต่ในน้ำซุปนั้นใส่กัญชาเยอะตักใส่ก๋วยเตี๋ยวให้เรากินกันน้ำก๋วยเตี๋ยวซุปอร่อยมากแต่พอกินเสร็จขับรถไม่ได้ครับอันนี้ทีแรกเจตนาก็คือหวังดีอยากให้กินอร่อยครับแต่ใส่เยอะเกินไปครับผลที่มาเนี่ยไม่ใช่เมตตาแล้วมันเป็นแบบความทุกข์ของคนที่กินเข้าไปแล้วรู้จักเป็นยามันเป็นยาพิษมันเปลี่ยนทันทีแล้วมันจะฆ่าเราหัวใจเต้นตุบ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 มองเห็นหน้าภรรยานั่งหัวเราะกันไม่รู้เรื่องมองเห็นอะไรก็หัวเราะกันหมดอารมณ์ดีไม่มีเหตุผลนะครับคนเราจะหัวเราะต้องมีเรื่องให้หัวเราะไม่ใช่อารมณ์ดีเพราะว่าใช้สารเสพติดไม่ใช่สังแข็งแรงเพราะกินสเตอรอยด์เข้าไปอันนั้นไม่ใช่มันต้องแข็งแรงเพราะเราออกกําลังกายเรายกของหนักอันนี้มันแข็งแรงโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่แข็งแรงเพราะมีสารเคมีเข้าร่างกายแข็งแรงบางครั้งแต่เราคนเราเนี่ยมันต้องแข็งแรงตลอดเวลาทุกครั้งอันนี้คือความเมตตาก็คือให้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ก็แปลว่าเมตตารักค่ะเขานะครับอันนอัีน้ที่สองหลักธรรมที่หนึ่งละครับเมตตาอันนี้คือต้องทอ่าฮำะที่สองคือค่ะมีอาชีพสุจริตอันนี้มันมีคำว่าสุจริตครนับะคะไม่ใช่มีมอันาชมีพีแต่ต้องมีมอัานชมีีพสุจริตกับทุจริตใช่ทใุช่จริตเนี่ยก็คืออาชีพที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ดีต่อศีลธรรมด้วยนะคะสุจริตมันก็คืออาชีพที่ดีแล้วก็ถูกกฎหมายครับนะคะอาชีพสุจริตนะครับเรแลา้วกก็็เลือกอาชีพที่สุจริตถูกไหมอันที่สามก็คือพึงพอใจ
ความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นยกตัวอย่างเช่นดาราที่ครูโฮมพูดถึงเขคารับเป็นดาราเขามีเงินจากการเป็นดาราก็ดีแล้วแต่เขายังคิดอยากได้เงินคนอื่นไปชวนคนอื่นมาเล่นอะไรนะเล่นแชร์ลใชง่ไหทมุนมาลงทุนโฟในเล็กที่สุดครับโฟเล็กใช่ไหมโฟเล็กเห็นไหมมันเกิดจากความไม่พึงพอใจที่ตัวเองมีอยู่ใช่ครับคือตัวเองก็คิดว่าตัวเองทำแล้วคนอื่นไม่รู้ถ้าคุณทำดีคุณไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทำชั่วแล้วคุณคิดว่าคนอื่นไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเรามีกฎหมายดูแลคนไม่ดีในประเทศไทยดูแลคนไม่ดีเพื่อให้คนดีเขาปลอดภัยอย่างเช่นผมไม่รู้เรื่องลงทุนคุณชิชวนผมไปลงทุนบอกว่ากำไรดีเงิน10,000 บาทได้กลับมา15,000 บาทแต่ผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีสติเป็นคนรู้ถ้าครูชวนผมบอกมีเงิน10,000 บาทลงทุนได้กำไร5,000 บาทเป็น15,000ผมบอกไม่เชื่อทำไปเถอะไม่เป็นไรไม่มีอะไรได้มาง่ายและเร็วขนาดนั้นครับคือทุกอย่างมันไม่ได้มาโดยง่ายใช่ไหมครับพอคุณทำเสร็จคุณก็เลยต้องรับกรรมไปคุณจะไปร้องไห้ให้คนอื่นสงสารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาสงสัยคุณแล้วเขาไม่สงสารนะเขาสงสัยว่าคุณเนี่ยทำไมรวยขนาดนี้คุณเอาเงินมาจากไหนมันมีคนรวยอยู่สองอย่างนะคนรวยอันที่หนึ่งเลยคนรวยโดยธรรมชาติมีรวยแบบธรรมชาติด้วยก็พค่อืแอม่รวยคุณพ่อคุณแม่รวยแล้วก็มีมรดกตกทอดมาอ่ะอ่ะจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่อันนั้นเป็นรวยแบบธรรมชาติอันที่สองรวยผิดธรรมชาติอยู่ๆก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเงินหล่นมาจากสวรรค์เออครูชิมีไหมครับไม่มีค่ะมีหล่นเงมาิจนากในบัญชใชี่ไหมล้านเนี่ยหล่นมาจากพี่หล่นมาจากพี่ชายหล่นมาจากพี่สาวอันนี้มีครับผมก็มีครับหล่นไปพี่ครับผมไม่พอปุ๊บมาเลยครับหล่นมาทันทีเลยครับอันนี้มีฮะนะฮะหล่นมาจากภรรยาก็อันเนี้ยไม่มีเงินมาเร็วขนาดนั้นมาถึงปิ้งในบัญชีมีเงิน10 ล้านอย่างเงี้ยมันไม่มีค่ะมันเป็นไมปันไม่ค่อยๆสะสมค่อยๆเติมไปใช่ครับมปีิ้งขึ้มนาบ้างมีลดลงมาปิ้งยังไม่ถึง10,000เลยครับบางทีก็โอเคอันนี้คือเรามีเงินธรรมชาติมีเงินตามธรรมชาติถ้ามีเงินผิดธรรมชาติคือได้เงินมาโดยที่เขาสร้างสิ่งที่ไม่จริงเป็นภาพเป็นภาพมายาเป็นภาพที่ไม่มีความสุขเพราะเวลาคนที่มีคนที่รวยผิดธรรมชาติเขาก็จะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเพราะเขาไม่เคยมีเหมือนอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าผมอุ้ยได้เงินมา1,000 ล้านไปซื้อรถเฟอร์รารี่มาครับครูชิสงสัยแล้วไอ้คนนี้หน้าตาแบบนี้มันต้องเป็นแท็กซี่มิเตอร์ไม่ใช่เฟอร์รารี่มิเตอร์เห็นไหมหน้าตาแบบนี้เอาเงินมาจากไหนขับเฟอร์รารี่ไม่ใช่เฟอร์รารี่ธรรมดาเฟอร์รารี่มิเตอร์เอาเฟอร์รารี่มาทำแท็กซี่มิเตอรใช์่เอามาทำมิเตอร์นะเอามาทำเฟอร์รารี่มิเตอร์ลัมโบกินี่มิเตอร์แทโอน้ที่โจหะเอาโตโยต้ามิเตอร์เห็นไหมภาษาไทยเขาเรียกขี่ช้างจับตั๊กแตนเออซื้อช้างมาตัวละ4 ล้านมาจับตั๊กแตนขายเอมาอจับตะกั่วให้ได้ทีละ1,000-2,000ใช่นะครับนั่นก็อาชีพสุจริตพึงพอใจนะครับพึงพอใจในสิ่งที่ยังทำแล้วก็อยู่ในสัจจะนะครับอยู่
สัจจะนี่ก็คือพูดอะไรแล้วก็ทำตามนั้นจใชริ่งใช่ๆนะแล้วก็รักษาคำพูดแล้วก็สุดท้ายก็คือมีสติอันนี้สำคัญที่สุดควบคุมเขานะจะทำอะไรจะรู้สึกว่าอยากจะได้เงินคนอื่นถ้ามีสติมันจะหยุดตัวเองได้นี่ก็ความเจริญในการทำงานนะครับแล้วก็ต้องมีหลักธรรมประกอบก็คือมีเมตตามีอาชีพสุจริตมีความพึงพอใจครับอยู่ในสัจจะและอยู่ในสติโอหลักธรรม5 ข้อนี้สำคัญค่ะนักก็เรียนเอาไปทำได้โอ้นะครับครูก็เริ่มต้องใช้เพราะว่ามันดีนะครับมันถ้าเรามีอันนี้มันดีมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูชิครับเชิญครับเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูโฮมคนระับคะเพราะฉะนั้นหลักธรรมวันนี้5 ข้อนั้นน่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้คุณมนีะพคลัะงมีความเจริญครับเจริญในกเจารริญทำงานเคจ่ะริญในหน้าที่การงานเจริญในอาชีพเจริญในการใช้ชีวิตนะครับนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับคข่อะขอบแลคุ้ณววันนี้ครูชี้กับครูโฮมก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวคัส่ดะีครับ